ยามาฮ่าเชิญสื่อมวลชนพิสูจน์สมรรถนะยามาฮ่า E01ครั้งแรกในอาเซียนสานต่อแนวทางพัฒนารับความต้องการของผู้บริโภคคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นกระแสร้อนแรงอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E01 ที่บริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดได้นำเข้ามาให้ทัพสื่อมวลชนได้ทำการทดสอบเป็นทีแรกเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและต่อยอดทางการตลาดในภูมิภาคต่างๆต่อไปโดยการทดสอบครั้งนี้บริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดได้เชิญสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศไทยกว่า60สำนักร่วมทำการทดสอบและสัมผัสกับสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E01 ณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบนสภาพเส้นทางการขับขี่ทั้งทางราดและทางชันเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถสัมผัสได้ถึงสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E01 อย่างแท้จริงด้วยจุดเด่นต่างๆของ Yamaha E01 ที่มีความสะดวกสบายและมีขนาดตัวรถเทียบเท่ารถจักรยานคลาส 125cc อ้างอิงจาก Yamaha NMAX 125ในยุโรปตำแหน่งท่านั่งขับขี่สะดวกสบายโดยความยาวของรถ 1,930 มิลลิเมตรมีที่เก็บของใต้เบาะขนาดความจุ25ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ความสูงเบาะ755มิลลิเมตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ความสูงเบาะ755มิลลิเมตรช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกและขาถึงพื้นได้อย่างมั่นใจเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันสามารถขับขี่ได้ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทาง100กิโลเมตรควบคุมการขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปใช้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์โดย Vehicle Control Unit Battery Management System Motor Control Unit พร้อมระบบเบรก Regenerative Brake ที่จำลองความรู้สึกของ Engine Brakeเพื่อให้ลดความเร็วได้อย่างนุ่มนวลมีระบบป้องกันล้อลื่นถลาย traction control system รวมทั้งยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบ POC ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ eSIM และมี GPS ในตัวโดยข้อมูลที่ถูกเก็บมาจะถูกส่งต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการวิเคราะห์และพัฒนา EV ในอนาคตต่อไป Yamaha E01 ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไรออนขนาดใหญ่ 4.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด 8.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ 5,000 รอบและแรงบิดสูงสุด 30.2 นิวตันเมตรที่ 1,950 รอบและแรงบิดสูงสุด 30.2 นิวตันเมตรที่ 1,950 รอบสามารถวิ่งได้สูงสุด130กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WMTC Class 1ในยุโรปและสามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ได้3รูปแบบเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานและรองรับการขับขี่ในทุกสถานการณ์ได้แก่1. เครื่องชาร์จแบบเร็วเหมาะสำหรับการติดตั้งโดยผู้ให้บริการแบ่งเช่ารถหรือตัวแทนจำหน่ายสามารถชาร์จจาก 0% ถึง 90% ได้ภายใน1ชั่วโมง 2. เครื่องชาร์จแบบปกติเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในบ้านสามารถชาร์จจาก 0% ถึง 100% ได้ภายใน5ชั่วโมงที่แรงดันไฟฟ้า200โวลต์เข้ากันได้กับเต้ารับ200ถึง240โวลต์ในประเทศต่างๆ 3.เครื่องชาร์จแบบพกพาสะดวกด้วยขนาดที่พอดีกับช่องเก็บใต้เบาะนั่งสามารถชาร์จจาก 0% ถึง 100% ได้ภายใน14ชั่วโมงที่แรงดันไฟฟ้า100โวลต์200ถึง240โวลต์ในประเทศต่างๆอีกทั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้าของ Yamaha E01 ที่พัฒนาและผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Yamaha เพื่อสมรรถนะและคุณภาพสูงรวมถึงเฟรมที่ได้รับการออกแบบใหม่โดยเฉพาะพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีจากการพัฒนารถจักรยานยนต์แบบสปอร์ตมาใช้ Yamaha E01 มาพร้อมหมวดการขับขี่3ระดับเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขณะใช้งานและไลฟ์สไตล์การขับขี่ที่แตกต่างกันได้แก่หมวด Power หมวดมาตรฐานและหมวด Eco นั่นเองสำหรับผู้ที่สนใจทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha E01 โดยภายในเดือนสิงหาคมทาง Yamaha จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อทดลองขับขี่ได้ที่Yamaha Rider Club สาขาเกษตรนวมินทร์โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง yamahamotor.co.th หรือสอบถามได้ที่ Yamaha Call Center เบอร์02-263-9999